สวัสดีปีใหม่ครับสวัสดีปีหนู2020ถูกต้องสำหรับแฟนชาว Next Company Official นะครับผมก็รายการ Cricketer นะคะต้อนรับปีใหม่ด้วยการมา M Quartier เป็นสิ่งที่เราต้องการมาตั้งแต่เทปแรกแล้วค่ะแล้วก็ทาง Next Company ก็พาเราไปไหนก็ไม่รู้จักเข้าป่าเอ่ยอะไรเอ่ยแต่ว่าคราวนี้บอกตรงๆว่าเราได้เป็นตัวเองแล้วจริงๆแล้ววันนี้อ้นจะใส่ชุดนอนมาด้วยซ้ำเขารู้สึกว่าที่นี่เป็นบ้านฉันมาบ่อยมาบ่อยมากมาบ่อยมากวันนี้เนี่ยก็จะได้ทำเฮ้ยสวัสดีจ้าวันนี้ก็จะมาเป็นตัวเองให้มากที่สุดก็คือช้อปปิ้งวันนี้เธอแต่งตัวเหมือนฉันมากเลยแล้วฉันก็แต่งตัวเหมือนเธอมากเลยเธอไม่ได้เธอแต่งตัวเหมือนฉันเพราะว่าเธอเล็กเธอผอมมากเราผอมด้วยการออกกำลังกายแล้วก็ควบคุมอาหารไงครับดีดีมากดีมากดีมากเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะมาช้อปปิ้งสถานที่ที่เราแบบว่ามาเป็นประจำอยู่แล้วก็คืออันนี้จะเป็นครั้งแรกและครั้งเดียวแหละที่เราจะได้ทำอะไรที่มันเป็นตัวเองจริงๆกับรายการทูเกเตอร์ของเราเมียมึงกูพูดไปละพูดเสร็จพูดไปเลยเหนื่อยหายเหงื่อก็แตกร้อนก็ร้อนวันนี้เราไม่มีลูกค้าได้ทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นเราจะต้องเป็นสปอนเซอร์ตัวเองค่ะเธออธิบายสิว่าแบรนด์ของ Emporio Armani เนี่ยเธออยากยิงบอมให้ฉันแบบนี้สิใช่อธิบายหน่อยว่าแบรนด์ของ Emporio Armani เหมาะกับผู้ชายวัยประมาณไหนวัยประมาณแบบวัยทำงานอารมณ์แบบจริงๆคือตั้งแต่มันมีหลายมันมีหลายเขาเรียกว่าไงหลายเลเวลอะแต่ว่ามีทั้งเด็กด้วยแบบวัยรุ่นก็ใส่ได้ชายเสื้อยืดอะไรอย่างเงี้ยก็มีเสื้อยืดโปโลอะไรต่างๆใช่มั้ยจริงจริงก็โอเคใช่ๆแล้วก็มันก็จะแบบถ้าเกิดโตหน่อยเรียบร้อยหน่อยอะไรเงี้ยก็ใส่ได้เลยลงปังอันนี้ใส่ได้เมืองไทยใส่ได้สบายสบายไม่ร้อนด้วยไม่ร้อนเมืองไทยเมืองหนาวเมืองไทยเมืองหนาวใช่ลงปังลองเราของอาร์มานี่อ่ะมันจะเป็นแบบคือสไตล์อะไรเด่นสไตล์อิตาลีสไตล์อิตาเลียนใช่ไหมเสื้อจะต้องแบบใส่เสื้อแน่นๆกางเกงหลวมๆเขาจะเด่นพวกแจ็คเก็ตใช่แจ็คเก็ตมันจะแบบเบาเฮ้ไหมว้าวมันเป็น2ชั้นใช่อันนี้ดีกว่าอันนี้ลองสิลองเอออันนี้เนาะสวยตัวนี้เห็นไหมใช่ใช่ไม่มันอยู่ที่ลาวเว้ยใช่ใช่ปกติเธอส่วนใหญ่เวลาเธอมากับฉันฉันจะซื้ออะไรอ่ะซื้อทุกอย่างซื้อทุกอย่างหมวกอะลองทั้งร้านแล้วก็ไปกองไว้ที่บ้านออกมาก็คือจะกระเป๋าไม่เสร็จด้วยจ้ะกระเป๋าเอ้ยอย่างเงี้ยคาดแล้วคาดอีกเดินคาดทั้งร้านแล้วไงออกมาแล้วทำมาออกจากบ้านตัวเปล่าช่วยเลือกหน่อยได้ไหมคะว่าไหนที่แบบเหมาะกับออฟอ่ะจากลองดูอะอะไรที่คิดว่าเหมาะกับออฟอะอันไหนเซลครับนั่นแหละไม่ต้องหอบกล้องก็ได้พูดหลังกล้องก็ได้ค่ะเห็นไหมสวยน่ารักแต่ว่ามันต้องใหญ่กว่านี้กลับมาทำงานก่อนก็คือว่าเอกลักษณ์ของอาร์มานี่เนี่ยนะครับเขาก็จะมีซิป2อันนี้ติดเข้าไปปึ๊บติดทำไม2อันใช่ป่ะเดี๋ยวดีมากเออใช่ทำให้ดูก่อนเหมือนเป็นแบบสูทอะไรเงี้ยมันก็คือจะให้ดึงตรงนี้ขึ้นมาได้เพื่อที่ว่าตรงนี้จะได้เปิดเหมือนแบบเป็นเสื้อสูทอย่างนี้ใช่ครับใช่ไหม run runเราวิ่งออกตู้ที่ไม่ได้เปิดใช้อ่ะปังอันนี้คือ new collection เลือกถูกมากเลยค่ะนี่ของใหม่มันไม่ร้อนหรอเพิ่งมาค่ะยังไม่ได้เซลแล้วมันจะเซลเมื่อไหร่อ่ะไม่รู้ไม่บางทีอ่ะคือแบบไปซื้อแล้วก็แบบอยากได้ตอนลดฝากเก็บไว้ด้วยนะฝากเก็บไว้ด้วยนะคะโอ๊ตหยิบลืมดูราคาเนี่ยเท่าไหร่อ่ะ45,000แต่ว่ามันก็สวยดีนะเพราะว่ามันควรจะอยู่ในห้องเก็บของเดิมนะห้องเก็บของเดิมนะคนรู้ไปหมดแล้วเนี่ยขอบคุณมากเลยนะครับ
มีอะไรที่ลดนะครับลดได้เพิ่มอ่ะมีอะไรที่ลดนะครับลดได้เพิ่มอ่ะหมายถึงว่าเพิ่มคูปองห้างคูปองห้างคูปองห้างใช่ใช่คูปองห้างชั้นมีอยู่เท่าไหร่นะ 2,000 ยังไม่ได้แขนเสื้อเลยไหมยังไม่ได้แขนเสื้อยืดเลยขอบคุณนะครับขอบคุณครับปกติจะเข้านี่ขับทวินตี้วันที่มันลดราคาเหมียวไม่มีใครคุยกับกูเลยอ่ะเนี่ยบอกมาก่อนไม่บอกติดเวลาเข้ามาถึงนะก็จะเข้านี้ครับเป็นคอลเลกติเบิลจะเป็นแบบซีซั่นเก่าแต่ว่ามันลดราคาไงและตอนนี้เราก็อยู่ที่ Armani Exchange ค่ะเฮ้ยแต่ว่าอันนี้มันคือมันก็เป็นแบบมันจะวัยรุ่นแล้วก็ดูสปอร์ตมากขึ้นเพื่อนหนออะไรอ่ะอะไรอ่ะนี่เวลาถ้าเป็นรุ่นน้องก็ต้องได้ลดเพิ่มนะลดเพิ่มนะเอาไงจะรู้จักกันหรือเปล่ารถไม่รู้ยังไงก็เห็นก่อนกันแล้วกูต้องรอขอลดเพิ่มเธออันนี้มันขอแคบป่ะขอแคบป่ะแคบอุ้ยอันนี้น่ารักนะต่อมาเธอเลือกมาให้ฉันเหรอใช่โอเครับหรอรับรับน่ารักดีออกกับใส่ใส่เข้าไปที่ตอนซ้อมคอนเสิร์ตเมจิกในคอนเสิร์ตคืนมาสัตว์วันของปองศักดิ์ไงวันที่เท่าไหร่นะ15 16กุมภาพันธ์รอยัลพารากอนฮอลล์ตอนนี้บัตรเย็นใช่ไหมแอร์เย็นมากบัตรขายเราด้วยที่ไทเกตเมเจอร์แอร์เย็นแอร์เย็นคุยอย่างคุยอย่างเหมียวกำลังใจนี่ทุกวันนี้กูทำอะไรได้กูทำมันนะกูพูดแทรกทุกอย่างพอสมิธค่ะพอสมิธพอสมิธเฮ้ยเธอน่ารักนะสีอ่ะขึ้นเท้าหรือเปล่าอุ้ยอันนี้น่ารักมากเลยเพราะอันนี้อะไร60%ค่ะ60%ค่ะอ๋อไม่มีสีนี้เลยรองเท้าอ่ะเอาลองก่อนนี่เชื่อไหมว่าคนทางบ้านเขาคงคนที่กำลังดูรายการอยู่อ่ะเขาคงคิดว่าแบบเฮ้ยการช้อปปิ้งครั้งนี้ Next Company Official เป็นคนจ่ายให้แน่ๆเลยอ่ะเปล่าไม่ซิตี้แบงค์กูนี่แหละที่จ่ายซิตี้แบงค์กูนี่แหละที่จ่ายที่กูพูดเนี่ยกูอยากให้แบบสักชิ้น2ชิ้นอะไรอย่างเงี้ยมึงเข้าใจปะสักชิ้น2ชิ้นอะไรอย่างนั้นไงพี่เอสได้ข่าวว่าจะซื้อให้สักชิ้น2ชิ้นเหรอครับใช่ถ่ายรายการถามว่าจะซื้อให้สักชิ้น2ชิ้นเหรอคะเกรงใจจังเลยเบิกนะทำเบิกนะโอเคนี่กล้องจากดูค่ะขอบคุณค่ะก้าวอ่ะพี่รักเร็วๆครับผมสวัสดีปีใหม่ครับของทำไมเธอไม่ให้ฉันเลือกเองอ่ะก็เธอไม่เลือกเสื้อเหรออะไรนะเธอไม่เลือกเสื้อไม่เสื้อนี่ฉันซื้อของฉันไม่เกี่ยวของพี่เอ็ดก็คือต้องเลือกเองนี่ไงนี่อ่ะถ้าแอนไม่เกี่ยวอันเนี้ยอ่ะดูมองด้วยสายตาแบบเออเขาแม่เขาจะเสียใจนะเออเขาอยากไม่เคยอ่ะไม่เคยอ่ะป่ะนี่คิดตังตอนนี้เราอยู่ด้านบนชั้นอะไรของชั้น5เอ็มโพเรียนะครับเอ็มโพเรียครับอยู่ที่ร้านเอสเกปแบงคอกเอสเกปแบงคอกนะครับมากินข้าวกันนะก็เดี๋ยวตามมาดูเพราะว่าตอนกลางคืนบรรยากาศจะดีมากมากๆเลยแล้วก็เนี่ยจะเห็นวิวของกรุงเทพเนาะถนนสุขุมวิทกินข้าวดีกว่าเมนูอาหารหลากหลายมากเลยค่ะ
่วนใหญ่แล้วก็เป็นแบบฟิวชั่นนะที่เราเนาะมีความฟิวชั่นอันนี้ฟิวชั่นนางบอกมัสมั่นกับแป้งนาแป้งนานแป้งนา lobster citrusขอบคุณครับไม่มีไซส์รอดไม่มีไซส์รอดอุ้ยคนอื่นเขาให้ลดด้วยนะเออเขาให้ลดด้วยนะเขาให้ลดเพิ่มอีกเขาให้ลดเพิ่มจากปกติอีก 20% นะดูว่ามันก็ต้องแบ่งนะน้องโทรไปถามดิเพื่อนแต่งเรื่องแต่งเรื่องมาเลือกให้ไม่ต้องมาเลือกให้เลยเอาหรอตามเข้าไปเลยโอ้ก็ต้องเพิ่มค่ะลดเพิ่มอุ๊ยแต่ละลาวอันนี้คือลาวใหม่หรือลาวเซลอะคะอันนี้คือลาวใหม่หมดเลยเหรอฮะอันนี้ลงค่ะอ๋อยตายแล้วเอออันนี้ลาวโรตีโอเควันนี้สำหรับการช้อปปิ้งเราก็สรุปกันเรียบร้อยแล้วนะครับว่าขอบคุณครับ21นะครับที่ให้เราได้ไปใช้จ่ายเงินตัวเองนะฮะไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ต่างๆนะครับแค่เอื้อเพื่อสถานที่ครับแค่นั้นจริงใช่อย่าลืมค่ะอันนี้ของขวัญพิเศษอันนี้คือของขวัญพิเศษจากใครคะจากพี่เอสพี่เอสที่สุดน่ารักของเราใช่พี่เอสตอนนี้ก็คืออดีตอยู่ที่บริษัท Next เอื้อเฟื้อของขวัญ2ชิ้นให้กับออฟและภูมิขอบคุณมากๆเลยนะคะครับก็ไม่ธรรมดาอยู่ไม่ธรรมดาจากก็บอกเลยว่ามีหนาวแต่ว่าไม่ได้โอนเงินคืนพี่เหมียวนะใช่ตอนนี้บัตรกูอยู่ใช่ตอนนี้บัตรกูอยู่บอกเขาว่ายอดเท่านี้นะพี่ฮ่าฮ่าฮ่าจบโอเคงั้นเดี๋ยวเอาของไปเก็บก่อนแล้วเดี๋ยวไปเจอกันที่มหาตึกมหานครต่อนะครับไปไปรถอยู่ทางนี้เจอกันมหานครเจอกันมหานครค่ะและตอนนี้เราอยู่ที่ตึก King Power มหานครเย้อะไรนะทำไมพูดพร้อมกันล่ะแล้วอยู่ที่ไหนที่ไรแล้วอยู่ที่ตึก King Power มหานครเย้มาเดินทางมาถึงแล้วเมื่อกี้เราไม่ติดเลยใช่เราไม่ติดเลยทำไมถึงช้านั่นสิงงเหมือนกันนะงงมากเลยอ่ะวันนี้เราจะมาเอาไม่เคยมาที่นี่เลยนะตึก King Power มหานครอ่ะไม่รู้ว่าข้างในมันเป็นยังไงเคยเห็นแบบรีวิวอะไรเงี้ยเคยเห็นในแบบ Instagram ของคนต่างๆแล้วบอกว่าให้แต่งตัวแบบดีก็เลยแบบเตรียมแบบแจ็คเก็ตมาลงเชื่อไหมว่าตอนนี้หลังเปียกแล้วร้อนแล้วไปครับเรามาถึงตึก King Power มหานครแล้วแต่ว่าอย่างแรกเลยเขาบอกว่าเขาให้เราเล่นนี่ก่อนตอนแรกไม่กี่คิดว่าคุณเล่นอ่ะที่บอกให้เล่นเลยที่เธอบอกฉันก็ตกใจเหมือนกันว่าจะให้เราเล่นก่อนจริงเหรอป่ะแต่นี่เขาให้เราเล่นจริงใช่เราเล่นมหานครอะไรนะ Skyride Yes เป็นแบบเครื่อง VR มันก็โดดล่มอ่ะแล้วก็ล่องไปเรื่อยๆแล้วเราก็สามารถคอนโทรลเองได้ด้วยรอฟังเสียงเลยไม่มีหรอกจ๊ะคอยดูไปทางไหนอ่ะชอบทางไหนอ่ะห้องนี้ป่ะดึงลงจะบินขึ้นแล้วถ้าเกิดยกมือขึ้นจะบินลงโอเคขึ้นส่วนอนุโลมเดี๋ยวซ้ายดึงข้างเดียวเดี๋ยวขวาดึงข้างเดียวอ๋อโอเคเฮ้ยยังไงวะเฮ้ยว้าวเออตุ้มตายอ๋อใช่ว้าวเฮ้ยสูงมากระวังนะเฮ้ยหัวแดงไงเธอดูดิเธอมองก้มได้
ไม่ได้หลับกินแล้วนะถ้างั้นเป็นไงบ้างคะ1วันในกทมของเรากับรายการทิกเกอร์1วันในกทมจริงๆเป็นการถ่ายรายการที่ชิลที่สุดแหละหมายถึงว่าจากทั้งหมดที่เคยเกิดขึ้นมาถูกเพราะว่าก็คือเป็นตัวของตัวเองไลฟ์สไตล์เราเป็นแบบสิ่งที่แบบเราชื่นชอบอะไรแบบนี้ทุกที่ที่เราไปก็คือแบบเป็นที่ที่เราไปอยู่แล้วยกเว้นที่นี่ที่นี่ยังไม่เคยมาคิงพาวเวอร์มหานครครับขอบคุณหลายที่มากเลยที่เราไปไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารของที่นี่นะที่เราเอาที่นี่ก่อนหรือเอาที่นี่ก่อนได้ที่นี่ก็ขอบคุณตึก King Power มหานครนะครับขอบคุณห้องอาหารมหานคร Bangkok Sky Bar ด้วยนะครับเย้เมื่อกี้เราขึ้นไปเดินชมวิวข้างบนมาใช่ใช่มหานคร Sky Walk แล้วไปยืนอยู่ตรงบริเวณที่มันเป็นกระจกอะกระจกเสียวมากอ่ะแล้ววันนี้เราไปไหนมาอีกวันนี้เราไปนี่ครับศูนย์การค้าดีเอ็มคอร์เทียนะครับขอบคุณมากๆนะครับผมที่เอื้อเฟื้อสถานที่ในการถ่ายทำให้เราแล้วก็ขอบคุณคลับ21ด้วยนะครับผมจริงๆแล้วคลับ21ต้องขอบคุณเราเลยที่เราเป็นลูกค้าดีมาโดยตลอดที่ให้เราไปจับจ่ายใช้สอยโดยใช้เงินตัวเองแล้วก็ให้เราใช้สถานที่ในการถ่ายทำด้วยขอบคุณที่เฟื้อสถานที่ขอบคุณร้านอาหาร Escape Bangkok ด้วยครับอยู่ชั้นอะไรนะชั้น5เดียมพอเทียครับชั้น5เดียมพอเทียนะคะถ้าเกิดอยากจะไปนั่งชิลๆเนี่ยให้เลือก2ที่เลยวันนี้เราขอบคุณเป็นพิเศษผู้มีการคุณนะครับพี่เอสขอบคุณครับงานสำหรับของนะครับแล้วก็ขอบคุณคุณผู้ชมทุกๆคนนะครับผมที่ติดตามดูรายการ Together นะครับทางช่อง Next Company Official นะครับผมขอบคุณมากๆจริงนะครับแล้วก็นี่เป็น EP ที่8แล้วนะก็หวังว่าทุกๆคนคงจะมีความสุขกับทุก EP ที่เราพาไปเที่ยวพาไปสนุกด้วยกันกับเรา2คนในไลฟ์สไตล์ของเรา2คนนะครับผมแล้วก็ฝากติดตามด้วยแล้วกันนะครับผมว่าเรา2คนเนี่ยจะมีรายการอะไรออกมาอีกนะครับแล้วก็ฝากติดตามทุกๆช่องทางของพวกเราเดี๋ยวจะมาแจ้งอีกทีนึงแล้วกันนะครับผมแต่รับรองได้เลยว่าออกมาแล้วมันต้องสนุกปัง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 แน่นอนฝากทุกคนด้วยนะติดตามด้วยนะครับติดตามด้วยอย่าลืมไปดูคอนเสิร์ตด้วยเออถูกต้องโอ๊ยนี่เธอพูดอย่างเงี้ยฉันก็ต้องพูดเรื่องคอนเสิร์ตป่ะอ้าวมันไม่ใช่ช่องอะไรที่ต้องพูดป่ะ15 16กุมภาพันธ์น่ะที่ไหนอ่ะพาราก้อนทองอ่ะคอนเสิร์ตไม่จริงนะคอนเสิร์ตคืนมาสัปดาห์วันของป้องศักดิ์อ่ะไม่เลื่อนแล้วเนาะไม่เลื่อนแล้วพอแล้วก็ขอให้คุณผู้ชมทุกคนนะครับผมแฟนๆรายการ Together แฟนๆของช่อง Next Company Official นะครับแฟนๆของคุณป้องศักดิ์ว้าวสาธุมีความสุขมากๆนะครับผมแล้วก็ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเทศกาลไหนๆก็ตามก็ขอให้มีความสุขดูแลตัวเองรักษาทรัพย์สินของตัวเองและผู้อื่นด้วยใช่เฮงเฮงกันตลอดปีไปเลยนะครับเงินเข้าเหล่ามาเทมาตาแล้วก็วอนลูกค้าที่เคยสนับสนุนเราอยู่แล้วในการติดเตอร์ฝากติดตามสนับสนุนพวกเราต่อไปในการอื่นๆด้วยนะคะแล้วเจอกันนะบ๊ายบายครับสถานที่ที่มันเหมาะเจาะแล้วก็เมื่อชาติต้องการด้วยค่ะ